อาการปวดท้องประจำเดือนนะคะก็เกิดจากการที่ในช่วงที่มีประจำเดือนค่ะร่างกายเนี่ยพยายามขับเยื่อบุโพรงมดลูกออกมาค่ะก็เลยทำให้มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อมดลูกค่ะการหดเกร็งของกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงนะคะก็เลยทำให้เกิดลักษณะของอาการปวดขึ้นมาได้ค่ะคือโดยทั่วไปเนี่ยประจำเดือนโดยปกติเนี่ยก็สามารถมีอาการปวดท้องได้นะคะแต่ว่าอาการปวดท้องมันจะไม่ได้รุนแรงมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอาการปวดท้องมันรุนแรงเยอะนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งถึงโรคในอุ้งเชิงกรานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงน้ำเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือที่เรียกว่าถุงน้ำช็อกโกแลตค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยมีเรื่องของเนื้องอกมดลูกค่ะก็ทำให้มีอาการปวดท้องประจำเดือนมากขึ้นได้ค่ะคือปกติอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าอาการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันรุนแรงเยอะมากนะคะมีผลต่อการทำงานนะคะมีผลต่อชีวิตประจำวันหรือต้องมีการขาดงานนะหรือที่ยังเป็นนักเรียนแล้วต้องมีการหยุดเรียนแบบนี้ค่ะก็แปลว่ามันเยอะเกินกว่าปกติหรือบางคนเนี่ยกินยาแก้ปวดเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นแบบนี้ค่ะก็แนะนำว่าควรมาพบแพทย์ค่ะต้องดูเรื่องของความรุนแรงด้วยนะคะแล้วก็ระยะเวลาด้วยค่ะว่าอาการปวดเนี่ยมันสัมพันธ์กับช่วงมีประจำเดือนหรือเปล่านะคะแล้วก็ความรุนแรงว่ามันปวดมากแค่ไหนถ้ามันปวดมากจนแบบผิดปกติไปกว่าเดิมค่ะก็แนะนำว่ามาตรวจหาสาเหตุจะดีกว่าวิธีการแก้เบื้องต้นนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวดได้นะคะยาแก้ปวดก็มีหลายชนิดค่ะนะคะก็เลือกใช้ได้นะคะถ้าไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำว่าปรึกษาเภสัชกรหรือว่าปรึกษาคุณหมอก็ได้นะคะหรือว่ามาพบสูตินรีแพทย์ได้เลยนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเรื่องของการใช้กระเป๋าน้ำร้อนนะคะประคบเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะคือถ้ามีอาการปวดท้องค่ะสามารถทานยาแก้ปวดได้นะคะทีนี้ก็แนะนำอย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามีอาการปวดเนี่ยนะคะไม่ต้องอดทนนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราปวดขึ้นไปเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะกินยาเกินขนาดได้ทีนี้ถ้าเราใช้ยาเกินขนาดค่ะแน่นอนอ่ะอาจจะมีผลต่อการทำงานของตับหรือการทำงานของไตพวกนี้ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยพอมันไม่หายปวดกินเข้าไปเยอะๆก็จะได้เรื่องของผลข้างเคียงที่ได้จากยาค่ะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้อย่างถูกวิธีถ้าไม่แน่ใจว่าที่ใช้อยู่ถูกวิธีหรือเปล่าก็แนะนำปรึกษาคุณหมอดีกว่าค่ะ